สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้หลากหลายช่องทางค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามบุญนิวส์ค่ะแบบถ่ายทอดสดนะคะด้านในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะได้ทาง Facebook บุญนิวส์นะคะและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนนะคะได้ทาง zoom072.com เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ชมทุกท่านค่ะจะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจนะคะบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะค่ะเป็นทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะกับบทที่ว่ากฎแห่งกรรมไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีละเว้นแต่กฎหมายเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในทุกภูมิภาคทั่วโลกก็ยังมีแตกต่างกันไปตามความจำเป็นแต่กฎแห่งกรรมคงที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงบางอย่างถูกกฎหมายแต่ผิดกฎแห่งกรรมถึงแม้ไม่ติดคุกแต่ก็ไปอบายค่ะก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่านะคะที่คุณครูแม่ใหญ่ค่ะได้มอบไว้ให้กับทุกๆท่านค่ะค่ะและในช่วงแรกนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวสารงานบุญปลื้มๆค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ร่วมกับวัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายได้จัดทำบุญตักบาตรพระ1,091รูปค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาณลานอเนกประสงค์ตลาดจัมโบ้ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่พิธีตักบาตรพระ1,091รูปจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และภาคีเครือข่ายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูจิตใจบูชาพระคุณมารดาผู้มีพระคุณส่งแรงใจช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะโดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.วิรศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เป็นประธานคารวาสค่ะโดยมีคุณทุเรียนปุ่นพิทักษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานก่อนที่จะประกอบพิธีตักบาตรทุกท่านได้รวมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตตามด้วยแขกผู้มีเกียรติและคณะเจ้าภาพได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และทำพิธีมอบป้ายส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยมีกัลยาณมิตรบุญจันทร์บ่อไทยและกัลยาณมิตรองค์อาจธรรมนิธาเป็นผู้แทนรับสำหรับงานทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์1,091รูปในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งส
ืบสานอริยประเพณีการทำบุญตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูจิตใจส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธตามแนวโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้พ่อแม่ลูกมีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นโดยมาสร้างบุญใหญ่ทำทานร่วมกันรวมถึงได้สร้างบุญร่วมกันทำความดีเป็นกตัญญูบูชาแด่แม่และผู้มีพระคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ส่วนหนึ่งได้ถวายแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มารับบิณฑบาตและข้าวสารอาหารแห้งพร้อมปัจจัยทายธรรมอีกส่วนหนึ่งได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีได้มีการส่งมอบถวายเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ยังคงประสบภัยความไม่สงบอยู่เป็นการช่วยจุดประกายให้พุทธบริษัท4ทั่วประเทศเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเกิดความหงแหนที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้คู่ชาติไทยตลอดไปอีกด้วยค่ะสำหรับภายในพิธีกรรมตักบาตรพระ 1,091 รูปในครั้งนี้ได้มีคณะข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนตำบลคลอง3และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานบุญมหากุศลโดยพร้อมเพรียงกันค่ะภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้ประสานความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนิติบุคคลรวมทั้งพุทธศาสนิกชนเจ้าภาพผู้ใจบุญผู้มีจิตเปี่ยมกุศลและได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงานบุญพิธีค่ะซึ่งจากตลาดจัมโบ้ในครั้งนี้นะคะภาพกิจกรรมงานบุญตักบาตรก็เป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปิติใจให้กับทุกท่านที่เดินทางมาสั่งสมบุญและได้ร่วมรับชมผ่านการถ่ายทอดสดอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.วิรศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และคุณพัศพลชัยสุริยาทวิกุลประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีที่ได้มาร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะบรรยากาศนะเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มนะครับมีพี่น้องประชาชนมาจำนวนนับหมื่นนะครับพระนับพันนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่จริงๆตั้งแต่องค์3ได้จัดงานอันยิ่งใหญ่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นอกจากที่เราจะถวายเป็นพระกุศลแล้วยังทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาไปด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเราได้ทำบุญกุศลกับชาวตำบลคลอง3นะครับเพราะว่าตำบลคลอง3เองนะครับก็ถือว่าเป็นตำบลที่ใหญ่มีประชาชนนับแสนนะที่เข้ามาอยู่อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่เรามีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็งานครั้งนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมโยงต่อพระพุทธศาสนาในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกนะครับพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ขึ้นอยู่กับพุทธศาสบริษัท4นะครับได้มาร่วมกันนะครับทำบุญใหญ่ร่วมกันตรงนี้นะครับผมถึงมั่นใจว่าถ้าท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะจัดงานลักษณะอย่างนี้ได้นะครับมันจะนำมาซึ่งการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกพระพุทธศาสนาเจริญนะครับมันยังความสงบสุขให้แก่สังคมแก่ประเทศชาตินะครับดังนั้นก็ขอฝากนะครับไปถึงองค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ช่วยกันจัดงานจะเล็กหรือใหญ่นะครับแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นที่พึ่งที่ลึกของพวกเราเราก็จะสามารถที่จะนำความเจริญอันยิ่งใหญ่มาถึงประเทศชาติต่อไปครับการตักบาตรในวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะได้บุญกุศลเฉพาะตัวเราแล้วข้าวสารอาหารแห้งทั้งหลายนะครับที่พวกเราได้ตักบาตรนะครับก็จะนำความห่วงใยไปถึง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านไปยังวัดพระธรรมกายมูลที่ธรรมกายนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งหลายทั้งหมดนะครับเอาไปมอบให้นะครับก็ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
วันนี้ประชาชนได้มากันอย่างมากมายในการที่มาร่วมกันตักบาตรทำบุญเป็นมหากุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพันปีหลวงของเรานะครับกิจกรรมในนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมพระพุทธศาสนามหากุศลแบบนี้นะครับที่เราได้เห็นได้มาพบในงานจัดมหากุศลตักบาตรพระ 1,091 รูปในวันนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะครับซึ่งที่จะได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเป็นมหากุศลผลบุญก็อยากให้มีการจัดขึ้นบ่อยๆเพื่อกันเจริญพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนตลอดไปครับค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญทุกท่านค่ะที่ได้ไปร่วมตักบาตรนะคะที่ตลาดจัมโบ้เมื่อวานนี้ด้วยค่ะซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะขออนุโมทนาบุญค่ะค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศของพิธีมุทิตาสักการะปริยธรรม9ประโยคที่ผ่านมายังคงตราตรึงในหัวใจของทุกท่านค่ะและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ศึกษาภาษาบาลีทั่วสังฆมณฑลนะคะรวมถึงพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายเป็นอย่างยิ่งโดยในวันนี้ค่ะพระมหาสุทธามสุรัตโนปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลีและความสำคัญของพิธีมุทิตาสักการะปริยธรรม9ประโยคในปีนี้นะคะให้ทุกท่านได้รับฟังส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะอันชีวิตสละได้เพื่อพระศาสดาขอได้มุ่งประกาศพระศาสนาประกาศความรู้แห่งองค์พระศาสดาแม้ชีวาดับสิ้นมิกลัวเกรงเราตายได้แต่พระพุทธศาสนาตายไม่ได้และพระสัทธรรมจะต้องมั่นคงรุ่งเรืองสืบต่อไปในอนาคตไฟอันโชติช่วงไม่เคยหมดสิ้นไปจากดวงสุริยันฉันใดไฟแห่งการขยายงานพระพุทธศาสนาก็จะต้องไม่หมดไปจากดวงอาทัยของเหล่าพุทธบริษัท4ชั้นนั้นภาษาใดครองใจอนุเทวาผู้ศึกษาอยู่ในสายตาสวรรค์ภาษาใดรักษาถ้อยอัศจรรย์ภาษานั้นเป็นมณีแห่งจักรด้วยความภาคเพียรเขียนอ่านพระบาลีของพระภิกษุสามเณรทั่วทั้งสังคมณฑลรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายที่เพียรสร้างพระภิกษุสามเณรให้เป็นมหาปริยัติที่สมบูรณ์พร้อมทำให้เกิดพิธีมุทิตาสการะปริยัติธรรม9ประโยคอันยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นประจำทุกปีจนกระทั่งปีนี้เป็นปีที่34แล้วเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมผู้ที่จะสืบทอดพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เผยแผ่ขจรกระจายไปทั่วโลกเพื่อให้มหาชนทั่วโลกได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาคือศาสนาที่จะนำพามวลมนุษยชาติไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์และมุ่งไปสู่ความสุขที่แท้จริงนั่นคือพระนิพพานพุทธวจนังปาเลติติปาลีภาษาใดย่อมรักษาไว้ซึ่งพุทธวจนะภาษานั้นเรียกว่าภาษาบาลีคำนี้นักเรียนบาลีทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าบาลีนั้นเป็นภาษาซึ่งรักษาคงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ศึกษาภาษาบาลีจึงชื่อว่าได้เหมือนได้เข้าเฝ้าอยู่กับพุทธเจ้าได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าโรงเรียนพระพิธธรรมวัดพระธรรมกายของเราก็ได้มีภารกิจอันสำคัญในการให้การศึกษาแต่พระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะสามเณรนั้นมีหน้าที่หลักก็คือได้มีโอกาสศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เยาว์วัย
ซึ่งสามเณรทุกรูปก็จะมีคำขวัญนะของสามเณรไว้ว่าสามเณรดีมีวินัยใฝ่ศึกษาเทศนาแกล้วกล้าค้นคว้าวิชาธรรมกายมุ่งไปสู่เป้าหมายถึงที่สุดแห่งธรรมหมายความว่าสามเณรที่ดีนั้นต้องมีวินัยก็คือต้องรักษาศีลอยู่ในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องใฝ่การศึกษาก็คือศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระบาลีนั่นเองและเมื่อได้ศึกษาคำสอนก็นำคำสอนมาก็คือมาเทศนามาตอบแทนคุณญาติโยมที่ได้สนับสนุนทั้งภัตตาหารปัจจัย4ต่างๆให้สามเณรให้พระภิกษุสามเณรนั้นได้อยู่อย่างพอเพียงตามอัตภาพได้มีเรี่ยวแรงในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคำขวัญต่อมาก็คือว่าค้นคว้าวิชาธรรมกายก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือธรรมกายหรือว่านวโลกุตระธรรม9ก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1ซึ่งพระอัตถกถาจารย์ก็ขยายความว่านั่นก็คือธรรมกายนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องค้นคว้าวิชาธรรมกายและมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สุดแห่งธรรมก็คือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมหรือหมายถึงว่าเราจะไปนิพพานนั่นเองถ้าผมได้ปอทอกาผมก็จะรีประโยชน์สุดเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกในตัวเพราะฉะนั้นนี่สามเณรรวมทั้งพระภิกษุของวัดพระธรรมกายก็ได้ทุ่มเทตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดพระธรรมกายของเราได้ส่งเสริมการศึกษาอย่างนี้แล้วเรายังได้ส่งเสริมการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศโดยเฉพาะเราได้จัดมุทิตาปะเรียนธรรม9ประโยคมาต่อเนื่องกัน30กว่าปีแล้วและยังได้ถวายอุปกรณ์และทุนการศึกษากับสำนักเรียนบาลีที่สอบได้ตั้งแต่10รูปคนขึ้นไปเพื่อจะได้ให้การศึกษาภาพปริยัติคือภาพบาลีนั้นแผ่กระจายขยายไปทั่วประเทศเพราะว่าถ้าเกิดมีการศึกษาภาพบาลีอยู่ตราบใดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นนี่มีทั้งมหาปริยัติทำ9ประโยคมีทั้งเจ้าสำนักเรียนทั่วประเทศรวมทั้งหมดนี่ก็229สำนักเรียนที่ได้มารับทุนการศึกษาทำให้การศึกษาเจริญรุ่งเรืองรุดหน้าก้าวมาถึงปัจจุบันนี้ต่อไปยิ่งจะรุดหน้ายิ่งขึ้นไปเมื่อเราได้ญาติโยมสาธุชนเจ้าภาพทั้งหลายได้ให้การสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในการศึกษาเล่าเรียนก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพญาติโยมผู้สนับสนุนการศึกษาแล้วก็ขอกราบขอพระคุณพระเถรานุเถระพระมหาเถระกรรมการมหาเถรสมาคมทุกๆรูปที่ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาก็ขอฝากความหวังไปให้กับประโยค9ผู้นำรุ่นใหม่ผู้นำรุ่นใหญ่ที่จะนำความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นในการศึกษาพระบาลีแล้วก็ขอให้พวกท่านเมื่อได้ปริญญาธรรม9ก็ขออย่าลืมมุ่งเข้าสู่ปฏิบัติก็คือให้ได้ปริญญาธรรม10ด้วยกันก็คือได้ศึกษาทั้งปริยัติได้ศึกษาทั้งปฏิบัติแล้วก็ให้เกิดปฏิเวทเพื่อจะให้ความงดงามและความรุ่งเรืองของพระศาสนาให้รุ่งเรืองยั่งยืนตราบนานเท่านานขอกราบอนุโมทนาบุญและขอบพระคุณทุกรูปทุกท่านมาณโอกาสนี้ถูกย่างก้าวของประเรียนธรรม9ประโยคนับเป็นย่างแก้วที่ยังรากลึกลงสู่หัวใจของผู้ที่กำลังศึกษาพระบาลีให้มีแรงบันดาลใจอย่างยิ่งยวดที่จะภาคเพียรเรียนพระบาลีจนสำเร็จเป็นมหาปริยัติธรรมผู้ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นผู้นำรุ่นใหม่เป็นผู้นำรุ่นใหญ่ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาให้ก้าวไกลต่อไปจวบจนถึงที่สุดแห่งธรรมนี่คือมหาปริยัติผู้ยิ่งค่ะคุ
ณผู้ชมคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสว่างสามัคคีธรรมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีปล่อยปลาประจำเดือนออนไลน์ผ่านทางระบบซูมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมสว่างสามัคคีธรรมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพระมหาชัยยาถาวรสัตโธได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และระบบซูมพร้อมกันทั่วโลกจากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ซึ่งในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยค่ะหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมประกอบพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณท่าน้ำใกล้ศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสว่างสามัคคีธรรมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะที่ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและปล่อยปลาประจำเดือนออนไลน์ผ่านทางระบบซูมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและบทรัตนสูตรก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ร่วมการถวายพวงมาลัยมะลิและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีคณะเจ้าภาพ8คณะร่วมจุดประทีปในครั้งนี้ค่ะจากนั้นเป็นพิธีปิดทองดวงแก้บรมจักรพรรดิโดยผู้แทนสาธุชนปิดทองดวงแก้บรมจักรพรรดิได้แก่กลุ่ม MCTX พลังศรัทธาพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสิริพรกาญจนะเรขาและกัลยาณมิตรพัทราอู่เพชรส่วนพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลยาณมิตรสมจิตแก้วพรมสารและกัลยาณมิตรทิพวรรณนรสิงห์กัลยาณมิตรทิพวรรณกัลยาณมิตรทิพสวรรณนรสิงห์เป็นประธานนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยประธานคือครอบครัวออเลนส่วนพิธีถวายมหาสังฆทาน 2,000 วัดโดยมีครอบครัวออเลนกัลยาณมิตรสิริพรกาญจนะเรขากัลยาณมิตรพัทราอู่เพชรและกัลยาณมิตรอุดมน้อยมณีเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้รวมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพสหวาระเดือนเกิดและแจ้งข่าวบุญของทางวัดพระธรรมกายเท็กซัสที่จะได้จัดในโอกาสต่อไปค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราบินลัดฟ้าค่ะมาที่ทวีปเอเชียกันบ้างนะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกับทางวัดพระธรรมกายโตชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ได้จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีลจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีถวายทิพยมาลาบุพภาสวรรค์และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ
ส่วนพิธีกรรมพักบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบวชชาวท้องถิ่นและพิธีกล่าวคำถวายแผ่นไม้สักพิธีกล่าวคำถวายแผ่นไม้สักปู่รอบโบสถ์ค่ะและในโอกาสนี้นะคะทุกท่านก็ได้มีร่วมกันนะคะถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์พร้อมกับถวายกองทุนต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมมุทนียกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งถ่ายรูปหมู่ร่วมกันกับคณะสาธุชนเพื่อไว้ตรึกระลึกได้ถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายโตชิงิประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ค่ะก็มีผังรายการที่น่าสนใจผ่านซูมนะคะจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันเพื่อที่จะได้ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมกันค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ร่วมพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาปูชนียาจารย์โดยสามารถรับชมได้ที่ www.zoom072.com meeting ID ค่ะ892-8398-9294 passcode 072ค่ะและในเวลา 18:30 นาทีนะคะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะได้มาร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ที่ www.zoom072.com meeting ID 892-8398-9294 passcode 072ค่ะและในเวลา 19:00 นนะคะขอเชิญทุกท่านค่ะได้มาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ที่ Meeting ID 825-292-49175 passcode 072ค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังทั้งหมดนะคะได้ที่ www.zoom072.com/list ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะข่าวแรกนะคะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยค่ะซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2565ด้วยเป้าสวด 4,654,545,454 จบค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดกันด้วยค่ะและขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะได้ร่วมพิธีถวายคิลานเพศัตว์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แด่คณะสงฆ์เนื่องในวันธรรมชัยค่ะซึ่งจะถวายนะคะในวันเสาร์ที่20สิงหาคมตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญนะคะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์094-491-9916และ099-556-9963ค่ะคุณผู้ชมคะและเราปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัปปโตโนจะอุลเปเมื่อความสำเร็จยังมาไม่ถึงไม่พึงโอ้อวดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ